ที่ต้องบอกว่ามีโรงเรียนโรงเรียนนึงเขาเล่นโกงเขาทำบันเพือนี่เขาบอกว่าเปิดเทอมสร้างสุขค่ะให้ความรักก้อนให้ความรู้นะคะซึ่งคู่ทาจีนอุดมวิทยาค่ะเขาเล่นโกงค่ะมีการโพกข้อมือมัดใจเด็กนักเรียนค่ะนี่เลยนะคะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนางปันติน่าชะตารัฐผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูค่ะก็ได้ออกมารับนักเรียนจากมือผู้ปกครองสู่รั้วโรงเรียนอย่างอบอุ่นเลยนะคะในกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้แล้วก็ได้มีการรวมพวกข้อมือนักเรียนระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมนะพิเศษ3รวมนักเรียนเนี่ย255คนค่ะนี่ยังไงละไหมครูก่อนเล่นโกงลงมนก่อนแล้วใจเลยนะคะ เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนค่ะเชื่อมันในโรงเรียนซึ่งครูทุกคนค่ะก็มีฝีมือมาความสามารถแล้วก็ประสบการณ์นะพร้อมใต้ถอดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทางด้านวิชาการทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตด้วยเหมือนกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีการจัดทำซื้ออุปกรณ์การเรียนห้องปฏิบัติการทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนโดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนเน้นเรียนเป็นหลักนะแล้วก็หลอดภาระคู่ค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโรเท้าทันภัยธรรมชาติแล้วก็เป็นการเปลี่ยนลูกเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ค่ะนี่พวกข้อมือมัดใจกันก่อนสัญญากันก่อนนั่นถ้าโรงเด็กเดียนเท้าไม่ผือแต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ยต้องมีสิ่งหล่อตาหล่อใจนี่วันนี้เลยเมื่อที่โรงเรียนเทศบาล5วัดถ้าได้ในหนองซ่าหน่วยนั่นทีนั่นคุณครูทั้งเพศนะคะมีครูนะใช่มีพ่อโรงเรียนกันเป็นมาสคอตตัวการ์ตูนมาเลยค่ะค่ะซึ่งโรงเรียนเทศบาล5วัดท่านใจในเนี่ยเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูนะคะเขาเอาใจน้องๆด้วยการแต่งชุดแฟนซีมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงกับตันเท็กสไปโรพระทั้งซัมจังสโนไวท์แล้วก็เซล่ามูนนี่ออกมารับนักเรียนเลยที่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้พบปะกับผู้ปกครองเพื่อจะสร้างสีสันการเปิดเทอมในวันแรกนอกจากนี้ค่ะเขายังมีการแจกขนมให้กับน้องๆด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆชั้นอนุบาลในนี้ก็ต้องเดี๋ยวแบกเดี๋ยวเนี่ยกันสักทีหนึ่งแล้วนะคะเพราะมาโรงเรียนเป็นวันแรกบางคนเนี่ยกลัวแล้วเวลามาโรงเรียนนั่นนะแต่พอมีให้คุณครูแต่งตัวพันนีปุ๊บก็ชอบแล้วก็ไม่ร้องไห้งอแงแถมยังโทษใจผู้ปกครองเอาโทรศัพท์มาเซลฟี่กับคุณครูกันด้วยเรื่องนี้ค่ะท่านธานินทร์แก้วจุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าวันแรกของการเปิดเทอมเนี่ยอยากจะให้เด็กๆได้สนุกสนานโดยเฉพาะน้องๆอนุบาลเนี่ยบางคนติดบ้านติดพ่อติดแม่ติดโรงเรียนติดบ้านแล้วก็กลัวการมาโรงเรียนแต่พอมาเห็นคุณครูแต่งกายด้วยละครเมื่อกับที่เขาเล่นหรือว่าในเกมที่เขาเล่นนั่นนะก็รู้สึกว่าโฉบก็เลยทำให้มีความสุขแล้วก็ไม่ร้องเวลามาโรงเรียนแล้วก็อยากจะกระตุ้นให้น้องๆเนี่ยได้มาโรงเรียนกันทุกวันด้วยก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะมีทั้งเจสเปโร่แล้วก็สโนไวท์เหล็กเดียวฮันเลยฮันมาแลกก่อนเพื่อความชัวร์ว่าคุณครูจริงไหมเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนที่รุดมาจากโทรทัศน์นึกว่าผู้ปกครองแต่อุตส่าห์ยอมแต่งตัวปนีไปส่งลูกนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางคนเมฮันกาวค้ามาพอเห็นเป็นตัวการ์ตูนก็รู้สึกว่าอยากมาโรงเรียนมากว่านั่นนานั่นก็เป็นเนทิวินเทจังหวัดสงขลาเองนะส่วนเด็กจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะห้อง2567เนี่ยนะคะพร้อมกันนักเรียนเนี่ย211โรงเรียนค่ะทางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและก็โรงเรียนในสังกัดอื่นๆเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะคณะทีหน่วยความมั่นคงค่ะก็ได้มีการคุมเข้มโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงเน้นความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยค่ะอย่างในโรงเรียนบ้านทาซาบตำบลทาซาบเขตรอยต่อเมืองยะลาบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ทยอยนำบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนนะโดยมีคุณครูค่ะคอยดูแลแล้วก็รับนักเรียนที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนรวมกับชรบนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดรักษาความปลอดภัยคู่คอยดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในตามมาตรการรปภคู่แล้วก็นักเรียนทั้งหน้าโรงเรียนการลาดตระเวนเส้นทางระหว่างไปรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยเหมือนกันค่ะส่วนที่หน้าโรงเรียนอนุบาลยะลาก็เต็มไปด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทยอยพาลูกหลานว่าแปะพันแปดเลยนะคะพัน 1,800 คนมาส่งที่หน้าประตูโรงเรียนโดยมีครูมายืนรอรับแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่เขาตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาพบเพื่อนแล้วก็คุณครูหลังจากปิดเทอมกันไปนานโดยกิจกรรมแรกที่เขาทำกันคืออะไรรู้ไหมอะไรล่ะรักษาความสะอาดโดยการกวาดขยะค่ะแล้วก็ไปทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนก่อนที่จะข่าวแถวกันบริเวณหน้าเสาธงพอข่าวแถวเสร็จแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายตามห้องเรียนของตัวเองนะคะ
ด้านนายไพศาลบงพาหนุสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าทางโรงเรียนได้มีมาตรการความปลอดภัยทางการเดินทางการจราจรรวมถึงความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่แล้วก็แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็เชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะทำให้น้องๆนักเรียนมีความสุขในการเรียนแล้วก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยค่ะส่วนมาตรการป้องกันโควิด19ค่ะทางสพท.เนี่ยเขามีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนนะคะยังคงมาตรการเฝ้าระวังไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมทางมาตรการการจัดกิจกรรมกลางแจ้งก็ให้มีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะโรงเรียนทางในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในการที่จะเปิดภาคเรียนวันแรกบรรยากาศการเดินเข้าโรงเรียนการที่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนอันนี้เป็นภาพความน่ารักน่ารักแต่ว่าเรายังมีความน่ารักน่ารักมากกว่านั้นเลยหนังสาวเลยปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยมีคลิปนึงค่ะยอดผู้ชมเนี่ยแตะล้านแล้วตอนนี้ล้านว้าเคยส่องล้านแล้วด้วยนะคะเป็นภาพความน่ารักน่ารักของน้องคนนึงในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาไปโรงเรียนแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าติดบ้านติดพ่อแม่อยู่เลยแต่ว่าไม่แสดงออกไม่เชื่อต้องอยากเห็นแล้วไม่เชื่อไปแลกคลิปนี้กันเลยค่ะมันตรงกรุงเทพไหมอ่ะอย่าดักหน้าดักหลังอย่าดักหน้าดักหลังเป็นบรรยากาศที่คุณเมย์กับคุณพ่อไปส่งน้องในโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่พ่อกับเมย์เขาหันหลังกับน้องเจ้าหน่อยก็คุณครูวันเขาก็จะมาพาน้องกลับไปที่โรงเรียนนั่นแหละแต่ปรากฏว่าคุณครูวันเดินทางมารับน้องก็เลยบอกว่าอย่าหนักหน้าหนักหลังไม่ถึงว่าอย่ามาดักหน้าดักหลังแต่ว่ากูรู้ไหมว่าดันหลังเลยล่ะดันหลังก็ไม่มีใครดักหน้าเดินได้แต่อย่าดักหน้าดักหลังเด็ดมันร้อนนี่ลองเลยมันมีไล่มุมนะก็คือครูฝึกสอนในท้ายเอาไว้แล้วก็ไปลงโซเชียลใช่ไหมใช่เนี่ยคุณบุญยการค่ะได้มีการลงใน TikTok นะคะในแอปพลิเคชัน TikTok เป็นภาพความน่ารักน่ารักทีผู้ปกครองไปส่งน้องแล้วน้องบอกว่าอย่าดักหน้าอยากหลังไม่ถึงว่าถ้าเกิดน้องสามารถเดินหันหลังไปได้นั้นก็คือเข้าห้องเรียนได้เลยไม่ได้มีใครดักหน้าดักหลังพอมดพาร์ทของการดักหน้าดักหลังแซดว่าอย่านะเดี๋ยวร้อนอาการมันก็บอกว่าทำฟอร์มมาปะนี้ฟอร์มว่าเจ็บยิ่งเลยไม่อยากมาเจ็บยิ่งก็เลยบอกคุยอย่าดักหน้าดักหลังไงอย่าดักหน้าดักหลังน้องจะไปอยู่กับแม่ก็เลยลดความจริงออกมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอีไปห้าเมย์ถูกต้องเป็นบรรยากาศวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วก็ยังมีอีกหลายคนหลายคุณครูหลายคนและว่าในมีการไลฟ์สดกันผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะจนหลายคนบอกว่าไม่รู้อีส่งสั้นหน่งหน่งหรือว่าอีส่งสั้นครูดีถ้าเกิดเป็นโรงเรียนอนุบาลนั้นก็จะมีคุณครูคนนึงเป็นผู้ชายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่งดักวิธีหน้าประตูพันปื้อตาล่างเนี่ยเป็นน้องๆ นักเรียนอนุบาลอนุบาลแล้วนะประสานเสียงกันเลยประสานเสียงกันอะไรรู้ไหมอะไรร้องร้องกันไปเลยแข่งกันร้องคนนึงร้องต่อมาคนนี้ร้องคนนั้นร้อง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 กันเป็นรูปติดต่อชนิดนึงด้วยเหมือนกันพอเห็นเพื่อนคนนึงร้องเลยเราก็ร้องตามเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยใจร้องทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเห็นเพื่อนร้องได้ร้องกันแต่เชื่อว่าหลังจากนี้แน่นอนอย่าอีไปโรงเรียนได้แค่ครึ่งวันแล้วไม่เต็มวันครึ่งวันที่รองไงอ๋อครึ่งวันที่รองใช่ไหมส่วนอีกครึ่งวันที่แล้วโดนไปเต้นอยู่หน้าเสาตรงเลยถูกต้องพอเห็นเพื่อนพอเปิดเพลงให้เต้นเลยนู่นเลยนี่ก็คือเต้นตามเลยใช่นะเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของการเปิดภาคเรียนในวันแรกนะคะหลายคนก็อาจจะพ่อแม่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นห่วงลูกว่าเห็นลงเห็นลงมากแรงไม่รู้ผันพื้นมากบางคนก็ไปโดมแร่ไปนะยืนก็รัวเลยก็มีเหมือนกันเป็นห่วงเข้าใจได้นั่นแหละนะคะ